สวัสดีครับก็เรียกได้ว่ามีประเด็นชวนให้ตกอกตกใจเมื่อถูกเปิดเผยผ่านรายการข่าวใส่ไข่อีกแล้วเมื่ออยู่ๆหนึ่งในพิธีกรอย่างมดดำคัญชภาก็ได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วการว่าตนขอพักทำหน้าที่พิธีกรรายการแฉชั่วคราวพร้อมกับรับผิดชอบกับเทปของแอนจักรพงศ์ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจนกสทช.ติดติงมาโดยที่มดดำเผยว่าตั้งแต่พรุ่งนี้ก็จะไม่ทำรายการแฉแป๊บนึงทั้งตัวพิธีกรที่ทำเทปรายการของแอนจักรพงศ์ก็จะมีมดดำโป๊โกมีน็อตเราก็น้อมรับด้วยการขอหยุดทำรายการแต่คืนนี้ก็ยังทำอีกเทปนึงเดี๋ยวก็จะต้องมารอดูกันว่าใครจะมาทำแทนแต่ก็ขอยืนยันรายการยังไม่ได้ปิดยังออกอากาศปกติเพียงแต่ตนและก็ทีมพิธีกรวันนี้ที่เป็นคนสัมภาษณ์ของขอพักงานชั่วคราวเพื่อเป็นการรับผิดชอบกับการกระทำวันนั้นทางด้านหนุ่มกันชัยอธิบายเสริมว่ามดดำขอยุติบทบาทพิธีกร3วันในรายการแฉก่อนเพราะว่าเป็นประเด็นที่รายการแฉได้มีการนำออกอากาศเรื่องราวของแอนจักรพงศ์และก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นทางกสทช.ก็ตำหนิมาและมดดำบอกว่าเขาให้รับผิดชอบเราก็ต้องรับผิดชอบที่หนุ่ม